ับมาวิพากษ์กันต่อนะคะในช่วงที่2ของสยามวิพากษ์ค่ะเราก็ยังคงคุยกันอยู่นะคะว่าการเข้ามาขอใช้อู่ตะเภาของอเมริกานั้นจะมีประโยชน์กับประเทศไทยมากหรือว่าเสียประโยชน์มากกว่ากันนะคะเรามาคุยกันต่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าครม.นะคะจะดึงดันแล้วก็ผ่านหรืออนุมัติสัญญานี้นะคะให้อเมริกาเนี่ยเข้ามาใช้ตามคำขอของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้บ้างในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าในแง่ของกฎหมายเองด้วยแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้ต่อไปถ้าเกิดครม.อนุมัติไปแล้วค่ะเรียนถามอาจารย์ก่อนค่ะในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยผมได้พูดเบื้องต้นว่าจริงๆถ้าสังคมเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเมืองเนี่ยนำเรื่องของประชาธิปไตยทุกอย่างเนี่ยนั้นผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยอย่างที่ผมได้ข่าวมาเช่นว่ามีการแลกกันในเรื่องของวีซ่าคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวทูตที่วอชิงตันเนี่ยผมอยากเรียนว่าคนรัฐต้องเราต้องแยกก่อนนะฮะระหว่างผู้ที่ตกตรงคือรัฐบาลของอเมริกันกับคนอเมริกันคนอเมริกันเองจริงๆเนี่ยก็ยอมรับในเรื่องของกฎหมายด้วยเหมือนกันฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าทำไปเกิดรัฐบาลอเมริกันทำอย่างนี้ผมยกตัวอย่างในสมัยก่อนชาของอิหร่านซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในประเทศแล้วก็หนีเข้ามาเพื่อขอลี้ภัยในสหรัฐเนี่ยสหรัฐรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าอเมริกันรัฐบาลไม่อยากช่วยนะฮะเพราะว่าเขาอุ้มชาปาลวีมาโดยตลอดแต่ด้วยเหตุผลเขากลัวคนอเมริกันแล้วก็เหมือนกฎหมายของเขาเหมือนกรณีของอัลไคด้าทำไมถึงต้องไปที่กวนตานาโมนี่คือเรื่องเดียวกันผมฝากบอกไว้เลยว่าคุณทักษิณคงไม่ง่ายอย่างนั้นอย่าไปคิดแบบว่าแค่ตกลงกับตรงนี้แล้วให้วีซ่าแล้วก็เข้าไปอเมริกาง่ายนิดเดียวผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะฮะโอเคทีนี้พอมาถึงว่าแล้วในฐานะของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรประเทศไทยเป็นประเทศเล็กแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราถูกปิดล้อมในหลายด้านเลยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเปรียบเทียบในการเมืองของประเทศเนี่ยเราสู้ปากีสถานไม่ได้นะทั้งที่ปากีสถานเนี่ยอาศัยเงินช่วยจากต่างประเทศทั้งหมดเลยของเราเนี่ยยังอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วโดยเฉพาะเรามีเศรษฐกิจพระราชทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราทำแต่ปากีสถานไม่ใช่แต่วันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์คมสันพูดเนี่ยปากีสถานเริ่มเบี่ยงเบนเนี่ยเพราะเขามีเป้าหมายเขาต้องการต่อรองกับสหรัฐด้วยอเมริกาเองต้องการที่จะเคลื่อนลำเลียงของเนี่ยจากอัฟกานิสถานเนี่ยเพราะเขากำหนดไว้ในปี57เนี่ยเขาจะถอนทหารหมดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาไม่มีทางออกงั้นเขาต้องพึ่งปากีสถานอยู่ดีก็วิธีการของอเมริกันก็ไม่ยากเห็นไหมฮะฮิลลี่คลินตันไปอินเดียคุยกันก็ด้วยเหตุผลตรงนี้ใช้อินเดียแต่อินเดียฉลาดกว่าเราเยอะอินเดียเขาไม่เล่นเขาก็คุณว่าอะไรมาเขาก็คุยได้งั้นประเด็นของผมกลับมาตอบคำถามคือว่าผมคิดว่าไม่ใช่แค่ครม.ไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศเราต้องนึกถึงประเทศเราในฐานะทั้งหมดอย่างกรณีของจีนมาเนี่ยมันเป็นยังไงผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องเล่นเกมแน่นอนคุณต้องมีวิธีการพูดที่คุยกับอเมริกันว่าด้วยเหตุผลอะไรแล้วคุณทำไมไม่ใช้เครื่องมือก็คือประชาชนผมเชื่อคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยคุณใช้เครื่องมือนี้ที่คุยกับเขาแล้วผมไม่เชื่อว่าการที่เขาไม่เข้ามาใน2เดือนเนี่ยเราจะเสียตรงนี้ผมคิดว่าอนาคตเราจะเสียมากกว่าคนไทยคนจีนนอกเหนือการเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราค้าขายกันคุณดูเรื่องนโยบายต่างประเทศของไต้หวันสิครับนั่นจีนแท้ๆเลยที่หนีออกมาเกาะไต้หวันหรือฟอร์โมซาก่อนแต่วันนี้เนี่ยด้านหนึ่งเขาคุยกับอเมริกาในเรื่องการเสื้ออาวุธแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาคบกับจีนเขาเนี่ยอยู่ในเขาควายของเราเนี่ยยังสบายเขามากผมถึงบอกว่าประเทศเราเนี่ยมันอ่อนแอมากนะเนื่องจากการทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องไร้สาระเนี่ยมากเหลือเกินจนกระทั่งพอถึงเวลาวิกฤตอย่างนี้ไม่นั่นผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเราควรจะวางตัวไม่ถึงกับเป็นกลางแบบอินเดียแต่ทำยังไงเราจะสร้างดุลระหว่างจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการอย่างกรณีของสุจีผมขอยุติตรงสุจีที่ว่าสุจีไปพูดที่ยุโรปเนี่ยสุจีพูดว่าไงพวกคุณมาเนี่ยเอาทรัพยากรของฉันแน่นอนพูดแบบภาษาง่ายๆนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยฉันต้องการให้คุณมาพัฒนาไม่ใช่แค่มาเอาทรัพยากร ความหมายตรงนี้ผมยังนิยมว่าสุจีได้พูดได้พยายามที่จะสื่อกับต่างประเทศได้ขนาดนั้นทำไมประเทศเราเนี่ยพอเจอปัญหาอย่างนี้จากคมสันทะเลาะกันเองแล้ว แทนที่จะนั่งคิดกันว่าเฮ้ยแล้วผมจะดีลกันยังไง ไม่มีฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตข้าต้องระวังเพราะจีนเองเนี่ยเขาเองก็พยายามยื่นมือมาเป็นมิตรกับเราตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายเรามี Friend for International Understanding ซึ่งสมเด็จพระเทพนั่นเราต้องเข้าใจประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะสหรัฐอเมริกาเองเราจะไป
ปใส่เขา 100% มันก็คงไม่ได้ต้องมีวิธีการที่จะคุยวิธีการตรงนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลหรือครม.คุณยิ่งลักษณ์นี่แหละอาจารย์ขาด้วยความเคารพนะคะเกิดรัฐบาลนี้หรือกระทรวงต่างประเทศบอกคิดไม่ออกจริงๆจะพูดกับอเมริกายังไงกลัวเขาโกรธอาจารย์จะแนะนำเขาหน่อยได้ไหมคะว่าก็พูดแบบนี้สิเนี่ยค่ะเขาไม่โกรธหรอกที่ผมอ้างคุณสุรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยคุณสุรินทร์อยู่ที่มหาฮาวาดอยู่อเมริกามานานคุณสุรินทร์รู้ว่าอเมริกันเนี่ยอย่างสมมติเราไปเรียนต่างประเทศถ้าอาจารย์คมสารเป็นเด็กเรียบร้อยขอคะแนนอาจารย์เป็นเด็กไทยนะฝรั่งมันจะเกลียดเลยแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วชี้เห็นว่าเราก็มีความรู้นะเขาจะเกรงใจเราแค่นั้นเองเอาตรรกะตัวนี้ไปหาวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนั้นเขาเห็นว่าประโยชน์ที่เขาจะได้จากเรายิ่งแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องเอามากกว่านี้จริงๆเราต้องเล่นตัวมากกว่านี้ถ้าเล่นตัวพูดเหมือนสาวๆแบบใช่ใช่แต่ว่าประเด็นของอาจารย์คมสันเนี่ยเล่นตัวยังไงก็คุณยืดให้เข้าไปในสภาสิแล้วบอกเฮ้ยผมก็เหมือนประเทศคุณเรื่องพวกนี้ประธานดีตกลงไม่ได้นะฮะประธานดีทำเรื่องใหญ่ๆนี้ไม่ได้เขาก็เอาเข้าสภาคุณก็ยืดไปสิใช้วิธีสภาซึ่งผมคิดว่าทำได้มีตั้งหลายวิธีครับค่ะนะคะอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าอาทิตย์นี้ก่อนไปถึงอาจารย์คมสันค่ะทีนี้จีนเขาก็จะมาละเขาขอเข้าพบผู้นำเหล่าทัพเราแล้วค่ะซึ่งตามข่าวเนี่ยยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแต่เชื่อว่าก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะที่จีนมาเราจะพูดกับจีนไงดีคะอาจารย์จริงๆเนี่ยผมเรียนผมเคยคุยกับทหารที่เขาเป็นหัวสมองนักคิดนะครับบอเนี่ยนั่งคุยกันทหารมีความรู้เยอะแต่ทหารทุกวันนี้กลัวการเมืองมากเกินไปหรือเปล่าผมตั้งคำถามนั้นทหารทุกวันนี้ความมั่นคงไม่ใช่เรื่องอาวุธอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องการเมืองที่คุณต้องรู้ท่าทางเรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญที่ผมพูดเรื่องความมั่นคงเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเราต้องอาศัยค้าขายกับจีนเขาไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นทหารควรจะคุยกับจีนในเรื่องความมั่นคงตรงนี้แต่คุณจะคุยยังไงเนี่ยผมขอให้ทหารเป็นอิสระจากการเมืองบ้างแค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คมสันคะทีนี้ถ้าเกิดว่าครม.กลับมาในเรื่องกฎหมายเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้อำนาจของเขาเนี่ยแหละผ่านเรื่องนี้ไปบอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่างที่เขาพูดเนี่ยว่าคิดมากกันไปเองเขาทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี54แล้วไทยจะได้ประโยชน์ให้นาซาเขาทำไปเถอะก็บทเรียนคุณนพดลก็มีอยู่แล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ครม.ต้องคิดให้มากกว่าที่เป็นอยู่เขาจะแคร์เหรอคะเขาไม่เห็นแคร์คุณนพดลยังพูดอยู่ทุกวันเลยว่าผมทำถูกเขาไม่เคยแคร์ก็ไม่เคยแคร์สักเรื่องฮะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันมีบทลงโทษแล้วก็หลักการตามกฎหมายนะมันเป็นหลักการนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ใครจะใช้อารมณ์ชี้ว่าตัวเองใช่หรือไม่ใช่ค่ะเขาเขียนเป็นหนังสือเลยนะคะก็ช่างหัวเขาค่ะเพราะว่าการคนเราเนี่ยน้อยคนนะที่จะเห็นว่าตัวเองเป็นคนเลวดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยมีอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ก็จะต้องมีอคติเข้าข้างตนเองอยู่เสมอค่ะในการที่จะชี้ว่าคนไหนเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่ามันต้องเป็นคนอื่นต้องเป็นคนกลางที่เขาจะมาบอกได้ว่าคุณเป็นคนดีจริงหรือเปล่าบุริพฤติกรรมอย่างนี้ใช่ในสายตาของคนอื่นที่เขาเห็นหรือไม่เพราะว่าถ้าเอามาตรฐานแบบคุณทักษิณเนี่ยมาตรฐานแบบคุณนพดลนะชาตินี้คนเลวหาไม่ได้ในโลกทั้งที่จริงๆแล้วในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าเลวมากทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าครม.จะดึงดันเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ผมเชื่อว่าเขากำลังรอกฤษฎีกาอยู่นะฮะเขารอกฤษฎีกาอยู่ว่ากฤษฎีกาจะตีความอย่างไรซึ่งผมก็เห็นว่าถ้าตีกันตามถ้อยคำเนี่ยนะเล่นถ้อยคำเนี่ยมันก็อาจจะตีความมาอย่างที่เขาต้องการแล้วก็ผลจะตกไปแบบเดียวคุณนพดลก็คือสุดท้ายก็ไปสู่ปปช.แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเสนอต่อศาลที่จะวินิจฉัยนะซึ่งครม.จะเสี่ยงเรื่องนี้ผมคิดว่าก็ต้องคิดหนักแต่ว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเขาบรรลุแล้วเขาบรรลุแล้วนะทีนี้มันก็มีวิธีการหลายช่องทางเช่นเมื่อครม.ได้มีมติปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีกระบวนการส่งศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่าหลักการในการวิจัยว่ากรณีใดเป็นสนธิสัญญาหรือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา190วรรค2เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่กรรมการกฤษฎีกาค่ะอาจารย์ขอโทษนิดนึงนะคะขอแซงนิดนึงค่ะหมายความว่าถ้าครม.เขาอนุมัติเนี่ยหมายความว่าเขาก็จะบอกตามกฤษฎีกาหมายว่ากฤษฎีกาก็จะบอกว่าไม่เข้าไข่190วรรค2เขาก็จะถือว่าอนุมัติอเมริกาก็ขนของเข้ามาเลยยังไม่ได้หรอครับยังไม่ได้เขาอนุมัติเนี่ยเขาจะต้องการอนุมัติแล้วมอบแล้วก็ต้องไปสายนะฮะต้องไปสายถึงจะไปได้ไม่ใช่อนุมัติปุ๊บแล้วมันมีผลทันทีมันไม่ใช่มันจะต้องมีการมอบหน้าให้รัฐมนตรีในสังกัดคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปสายเขาสายไปก่อนแล้วได้ไหมคะสายไปก่อนแล้วก็ขัดต่อรัฐมนตรีฮะแต่ว่ายังไม่มีการสายนะคะถ้าเป็นการสายในเชิงของ
บันทึกช่วยจำเนี่ยอันนั้นเป็นอีกเรื่องเป็น MOU เป็นอะไรอีกเรื่องนึงแต่ว่าผลผูกพันทางกฎหมายมันไม่มีฐานะเป็นสัญญานะค่ะนะแต่ว่าการที่จะไปทรายโดยมีมติครม.แล้วบอกว่าเป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่จะทรายได้โดยไม่ผ่านรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เขาทำแล้วยังต้องรอนะทีนี้ผมคิดว่าการเข้าครม.สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้ว่าการกระทำมันสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็อาจจะถูกส.ส.หรือส.ว.เข้าชื่อกันนะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนี้เหมือนกรณีเรื่องของพระวิหารได้ค่ะซึ่งหมายความว่าถึงแม้รัฐบาลจะไปทรายไปหลังก็เป็นความรับผิดชอบของบรรดารัฐมนตรีทุกคนผมเห็นคุณสุกัมพลเนี่ยพูดแรงทำนองว่าคนที่ค้านนี่ไม่รักชาติผมว่าคนเหล่านี้เขารักชาตินะเขาถึงได้ค้านนะเขาต้องค้านเขาต้องการค้านเพื่อให้ฝ่ายบริหารซึ่งจะใช้อำนาจนะฮะในสิ่งที่ไม่ใช่อำนาจของตัวเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการใช้ว่าตัวเองกำลังจะก้าวล้ำเกินเขตแดนของอำนาจอธิปไตยนะฮะที่ตัวเองในสาขาที่ตัวเองมีอำนาจอยู่คือบริหารกำลังก้าวล่วงเข้าไปในฝ่ายนิติบัญญัติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลเองก็คงจะต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่นะแล้วก็เสนอเรื่องต่อสภาก็ไม่เห็นจะเป็นไรแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์ชัยชนะว่าครับเราทำตัวเป็นเด็กดีหรือเราจะทำเป็นสาวเล่นตัวเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายต่างจับตานะฮะเพราะนั้นถ้าเราเล่นเป็นเราได้ประโยชน์นะเราได้ประโยชน์เราได้ค่าตัวสูงนะฮะจีนก็อาจจะต้องพูดง้อเราและขณะเดียวอเมริกันก็ต้องมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่จะต้องมาคุยกับเราพอสมควรเหมือนกันและขณะเดียวความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศประโยชน์ไอ้การลบแบบที่เราเห็นในอดีตเนี่ยนะมันคงไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางการค้าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่อง human rights เรื่องอื่นๆซะมากกว่าที่จะเข้ามาผมคิดว่าสุดท้ายถ้าเราเล่นชั่งน้ำหนักระหว่างสองมหาอำนาจเป็นเนี่ยนะเราจะอยู่สบายกว่าในการที่อิงแอบมหาอำนาจใดมหาอำนาจค่ะเรียนถามอาจารย์ชัยชนะคะว่าสมมติหนูชอบมองในแง่ร้ายก่อนสมมติผ่านครม.เรียบร้อยเขาก็ใช้ในระหว่างที่ฝ่ายประชาชนหรือว่าฝ่ายค้านหรือสว.เนี่ยไปยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาเขาก็ไปเซ็นกับอเมริกาเลยอเมริกานี่จริงๆอาจจะขนมาแล้วก็ได้ขนของมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทันเข้ามาแล้วเนี่ยกว่าเราจะไปค้านที่สารรัฐธรรมนูญเกิดมันช้าเนี่ยผลเสียร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเราจริงๆอะไรได้มากคะถ้าจะพูดกันเนี่ยอย่างที่เราคุยกับอาจารย์คมสันด้วยเนี่ยเรามองประเทศอื่นคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหมายถึงเราดูอย่างกรณีของจีนอินเดียหรือประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรคือนอกจากเราดีว่าเราจะได้อะไรแค่ไหนอย่างไรคุณจ่ายมาเท่าไหร่แล้วจ่ายเนี่ยไม่ได้จ่ายให้ครม.นะมันต้องจ่ายให้กับประชาชนด้วยตรงเนี้ยถึงค่อยคุยกันที่ในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนและเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาพิจารณาที่เขาจะพบผมก็ไม่ทราบคุยอะไรกันในรายละเอียดเนี่ยแต่ที่สำคัญขณะนี้เนี่ยการปิดล้อมในความหมายของทางรัฐศาสตร์เขาเรียก containment เนี่ยตัวเนี้ยสำคัญสำคัญมากกว่าแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราคุยกันอย่างกรณีพระวิหารเราพูดถึงเรื่องการทรัพยากรในทะเลบ้านเรามีทรัพยากรไม่แพ้พม่านะครับเพียงแต่ว่าคนที่รู้เนี่ยมันน้อยพอๆกับพม่าละเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากเลยทั้งที่คนไทยมีความรู้มหาศาลเลยเรื่องพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพยากรเนี่ยเขาพูดกันไปเยอะแล้วแล้วผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยพวกอีลิทพวกชนชั้นนำเนี่ยเอาเปรียบประชาชนมากเหลือเกินแล้วผมก็ไม่อยากจะผมคิดว่าการเมืองไทยน่าจะพลิกผันเปลี่ยนจากนี้นะฮะแล้วเราถึงจะคุยกันได้ทีนี้ในเรื่องของความอ่อนไหวระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยคุณคงไม่อยากให้บ้านเราเนี่ยกลายเป็นเวทีของความขัดแย้งซึ่งในแง่ของการเมืองในการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยขณะนี้การเมืองภายในเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้คิดผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลกำลังเบี่ยงเบนประเด็นอีกไปอีกเรื่องหนึ่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องปรองดองยังอยู่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอยู่แต่คนไทยลืมเร็ว อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาพยายามดึงมาทางนี้อเมริกาเองก็ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นภายในประเทศของเขาด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันเขาถึงพาเรื่องการเมืองของประเทศออกมามีการทำสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลบารักโอบามาได้รับการตอบสนองจากการสำรวจต่ำมากเลยว่านโยบายต่ำเทศของอเมริกันยุคบารักเนี่ยย่ำแย่มากแต่ผลยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยส่วนหนึ่งว่า
รัฐบาลเองนั่นแหละพยายามเบี่ยงเบนประเด็นคนไทยให้ไปเรื่องนี้แล้วคุณก็จะหมกเม็ดเรื่องอื่นหรือเปล่าคือการเมืองมันต้องคิดอย่างนี้เพราะมันเป็นเหมือนเกมอย่างหนึ่งงั้นผมคิดว่าเราดีแล้วที่พูดกันเรื่องพวกนี้ให้คนไทยตื่นตัวแล้วอย่าดูแต่หนังละครพวกน้ำเน่ามาให้มากนะให้หันมาดูด้วยว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของเรานะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่น Thailand Got Talent นี่ก่อนค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนบอกว่าอันนี้ก็เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นคนที่คิดก็คิดถึงขนาดนั้นนะคะอาจารย์ผมไม่ได้ดูเขานั้นอาจจะไปไกลไปหน่อยมีคนบอกว่าอันนี้ก็เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของรัฐบาลเหมือนกันขอโทษค่ะกลับมานะคะอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นให้เราไปสนใจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นและอาจจะหมกมิดเพราะฉะนั้นเราห้ามลืมก็มีส่วนแล้วก็อย่างกรณีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่พูดเนี่ยผมว่าท่านพูดมากไปหน่อยหรือเปล่าเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนไทยนะฮะท่านมาเดี๋ยวก็ไปแต่พวกเราก็ยังอยู่แล้ววันหนึ่งท่านก็เกษียณแล้วมานั่งอยู่กับเราเนี่ยระมัดระวังคำพูดนิดนึงผมคิดว่าจะดีกว่านี้ครับค่ะอาจารย์คมสันคะกลับมาอีกค่ะจะกดไหมกดไหมว่าถ้าอย่างที่บอกเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราทำไม่ทันเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะมีผลเสียผลร้ายอะไรเกิดขึ้นกับประเทศของเราคือเราต้องทำใจข้อนึงผมคิดว่าเราต้องทำใจข้อหนึ่งมันก็เหมือนเรื่องจอยคอมมูนิเคชันค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยชนะว่าเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของสังคมไทยด้วยที่จะเป็นตัวหยุดยั้งก็ได้ค่ะที่เรามีปัญหาในอดีตก็คือว่าไอ้หนังสือสัญญาทั้งหลายที่เราไปทรายเนี่ยนะฮะถึงแม้ในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าการมีผลอนุวัติตามสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในนะคือการมีผลบังคับถึงแม้จะเซ็นแล้วเนี่ยจะมีผลได้ก็ต้องดูกฎหมายภายในของแต่ละประเทศด้วยคือหมายความว่าดูรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาใช้ระบบของการที่กรอบการเจรจานั้นน่ะไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนไปเจรจาแล้วก็ให้อำนาจอิสระในการเจรจาได้แต่ต้องมีกรอบก่อนนะฮะในหลายประเทศก็ใช้ให้เจรจาก่อนแล้วมาเสนอสภานะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบทีหลังวันนั้นก็มีหลายระบบในการที่จะพิจารณาในเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยมาตรา190เนี่ยใช้ทั้ง2อันคือใช้ทั้งก่อนและใช้ทั้งหลังและจะมีกระบวนการเยียวยาและกระบวนการชี้แจงของประชาชนต้องถือว่าในแง่ของมาตรา190ประเทศไทยนี่ก้าวหน้ากว่าหลายประเทศเนื้อหาคล้ายๆกับของนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ได้วางหลักการไว้9เรื่องของเราวางไว้5เรื่องนะฮะถ้าใครไปสืบค้นในการร่างมาตรา190จะพบว่ามันมีการยกโอ้โหหลายประเทศขึ้นมาคุยกันเยอะมากยกทั้งฝรั่งเศสเยอรมันนะฮะลบออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยเอามาพูดเป็นตัวแบบแล้วเราก็ออกมาในมาตรา190แบบที่เราเห็นนี่แหละก็คือมีทั้งกระบวนการก่อนและกระบวนการหลังนะทำไมเนี่ยคำถามมันอยู่ตรงนี้ว่าทำไมเวลาจะพิจารณามาตรา190เนี่ยทำไมรัฐบาลมันจึงคิดมากนะนะผมเห็นเข้าไปทีไรมันก็ผ่านทุกครั้งไม่มีครั้งไหนไม่ผ่านเพียงแต่ว่าผมคิดว่าตัวหนึ่งมันจะมีปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเขาเกรงกลัวการแฉคนที่อยู่เบื้องหลังของการได้ประโยชน์หรือเปล่าจึงทำให้ไม่อยากที่จะให้เข้าสู่สภาแล้วก็งุบงิบทำในส่วนของประจำในฝ่ายบริหารเท่านั้นนะแล้วก็เมื่อเป็นตรงนี้เนี่ยประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ที่สัญญาทั้งหลายซึ่งไม่น่าจะเป็นความลับก็กลายเป็นความลับเกิดขึ้นนะบางทีเรื่องของการที่นาซาเข้ามานอกจากผลประโยชน์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกาแล้วมันอาจจะมีปัญหาในเชิงของการดูผังพื้นที่ของทรัพยากรของประเทศไทยซึ่งมีคนอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าเมื่อปี2500ประมาณ2540 43 40ถึง48เนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยเคยให้ทำผังประเทศไว้นะเป็นรายงานแล้วจ้างบริษัททั้งประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศทำเนี่ยประมาณ30กว่าเล่มวางผังประเทศทั่วประเทศเลยเป็นผังทรัพยากรรู้เลยหมดเลยฮะตั้งแต่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอำเภอนี้มีทรัพยากรอะไรมีการทำผังมีทั้งภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมมีทั้งอะไรต่ออะไรหมดนะผมคิดว่ามันเป็นการล่าอนานิคมในเชิงของการแสวงทรัพยากรหรือเปล่าเพื่อจะมาดูซิว่าสแกนในพื้นที่นี้นอกจากที่เคยสำรวจไปแล้วในสภาพปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็มีใครก็ไปเชื่อมสายประโยชน์ในกลุ่มทุนเนี่ยที่ท่านอาจารย์ว่านะที่มีคณะกรรมการยื่นพวก CFR ขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งก็ต้องตอบว่ามีคนไทยที่เป็นธุรกิจก็ไปโยงอยู่ในตรงนั้นก็จำนวนไม่ใช่น้อยนะฮะแล้วก็สุดท้ายกลับมาก็มามีผลประโยชน์ในการทำมาหากินในประเทศไทยแล้วก็เชื่อมโยงทุนระดับโลกนะเคลื่อนย้ายทุนต่างๆไปยังกลุ่มต่างๆทั้งหมดเนี่ยผลประโยชน์ตรงนี้มันอาจจะ
ถูกขุดขึ้นมาได้ในการอภิปรายในสภาหรือเปล่าที่ว่ามีคนอาจจะได้ประโยชน์จากการดูทรัพยากรในประเทศไทยแล้วก็ได้มาแล้วก็จะปกปิดไม่ให้คนไทยได้ร่วงรู้เหมือนเรื่องของน้ำมันเหมือนเรื่องก๊าซธรรมชาติหรือเหมือนเรื่องของทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคงต้องจับตานะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะการที่นาซ่ามาเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบันเนี่ยมันไปได้จนถึงพื้นโลกแล้วมันลงไปใต้พื้นโลกได้จนกระทั่งจับได้ว่าบริเวณพื้นโลกส่วนไหนมีทรัพยากรอะไรอยู่มีค่ารังสีอะไรต่ออะไรเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วจริงๆคนไทยได้ประโยชน์ไม่เยอะมันจะมีคนได้ประโยชน์นิดเดียวสำหรับในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้วันนั้นผมว่าเรื่องของมาตรา190เนี่ยเราต้องทำใจข้อนึงก็คือว่าถ้าเกิดมันทรายไปแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่สนใจสนธิสัญญากรุงเฮกตอนนั้นเวลาที่เขาเสียประโยชน์เขาจะอ้างกรุงเฮกแต่เวลาที่เขาได้ประโยชน์ปั๊บเขาจะลืมมันซะและเราก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่าเราทรายไปแล้วแล้วเขาถือว่าเขาได้ประโยชน์แล้วการจะเลิกส่วนที่สัญญาเหล่านี้ทำไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนไทยต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้ต้องฝากคนไทยทุกคนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแบ่งฝ่ายกันแล้วไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่เรื่องของสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีฟ้าหรือหลักสีนะแต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องช่วยกันปกป้องผลประโยชน์นะคะเราวิพากษ์กันวันนี้ไม่ใช่เพื่อจะโจมตีรัฐบาลเพื่อให้มันแหลกลานกันไปแต่เราทำเพื่อช่วยกันดูแลประเทศไทยของเราค่ะและนี่คือหน้าที่ของพลเมืองและประชาชนคนไทยทุกคนนะคะวันนี้สยามวิพากษ์ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะคะที่มาร่วมวิพากษ์กับเราในเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับค่ะและขอบพระคุณคุณผู้ชมมากนะคะที่ร่วมกันติดตามแล้วก็ฝากเรื่องนี้กับประชาชนคนไทยทุกคนด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสยามวิพากษ์ได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ